โอเคครับเข้ามาสู่คู่ที่2ของวันนี้นะครับอยู่ในคู่ระหว่าง PSG LGD ร้อยแผนพบกับ eHome ในทัวร์นาเมนต์ของสมาคม Dota จีน CDA FTC Professional Championship นะครับ Best of 3ใน Playoff สายบนครับผมทางด้านของ eHome ได้ First Drop ในเกมนี้แบน Magnus กับ Undying ไป First Pick เป็น Doom ตัวยอดนิยมใน First Phase ทางด้าน LGD แบน Snapfire กับ Bloodseekแล้วมาเป็นอาบาดอนอย่างไวมากในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่า LGD จะมาแผน 4M เลยเลอร์แชกกลางอาบาดอนออฟเลนแล้วก็เน้นโผมกลางเกมประคองเขาเรียกประคองเลอร์แชกให้อยู่ได้นานที่สุดถ้าจะฮิลแบบสุดใจยังมีโอราเคิลด้วยนะถ้าเลอร์แชกเจอดูมกลางเนี้ยคือเลอร์แชกก็จะมีสตันบวกกับอีดิทถ่ายจนตายได้อีโฮมเป็นรูบิกพิก2เฟส2อีโฮมครับแบนบีสต์มาสเตอร์แบนแบทแบนมอร์ฟลิงส่วน LGD แบนแอนติเมทเคาน์เตอร์เลอร์แชกแบนคล็อกเวิร์กแล้วก็แบนควีนซึ่งมันเด่นเลนกดเลอร์แชกพิก3เป็นเอิร์ธเชคเกอร์นั่นหมายความว่าเลน LGD ถ้าเป็นอาบาดอนออฟกับเอิร์ธเชคซับ4จริงๆเนี่ยเลนค่อนข้างจะจืดๆนะมีดีแค่ตีแรกเฉยชาโดว์ดีมอนตัดเลือดซับ5อันนี้คือเซฟเพื่อนได้เซตศัตรูได้แล้วก็ตัดเลือดเลอแชกทำให้เลอแชกล้มไวขึ้นมีอีกช้อยส์หนึ่งที่ LGD ทำได้คือเอาบาดอนไปเล่นซับ5แล้วเอาตัวชนะเลนดูมมาถ้าเป็นดูมออฟเลนนะก็เล่นมังกี้คิงแครี่ได้แล้วก็เล่นคู่เอาบาดอนออฟเอาบาดอนซับ5ดังนั้นก็คือถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับดาฟได้อยู่ฉันถามว่าเออร์เชคเกอร์โดนเนิร์ฟอะไร2เดือนแล้วนะมันโดนเนิร์ฟแค่ฟิชเชอร์ปิดคลิปได้ไม่เท่าเดิมแค่นั้นเองแต่ที่เขาไม่เล่นกันแล้วเพราะเมตามิดเลนเปลี่ยนไปมิดเลนยุคนี้เขาเป็นมิดเลนฮีโร่แบบสปริตฮีโร่ควีนอเพนอะไรเงี้ยเอิร์ธเชคเกอร์มันแก๊งไม่ได้ฟิชเชอร์ไปเขาก็บลิงก์ออกมีไทนี่โผล่มาด้วยน่าจะเป็นไทนี่เฟดเบียนเพราะว่าเฟดเบียนออฟเลนเนี่ยคือนี่คือซิกเนเจอร์ฮีโร่เขาเลยไทนี่จะว่าไปเกมนี้คือ LGD เอิร์ธเชคเกอร์มาในเกมที่มีรูบิกด้วยเรียกได้ว่าหยิบมาให้โดนเคาน์เตอร์เลยสกิลทุกสกิลดูหน้าก๊อปไปหมดเลยสำหรับรูบิกคือเวลาเมตามันชิฟอะมันไม่จำเป็นต้องเนิร์ฟหนักๆอะไรก็ได้เพราะว่าแค่เมตามันชิฟมันก็จะมีการอ่ะไอตัวนี้โผล่มาต้องหาตัวแก้ทางตัวนี้ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยฉะนั้นฮีโร่มันเปลี่ยนไปได้ถึงแม้จะไม่โดนเนิร์ฟเลยก็ตามมังกี้คิงแล้วกลายเป็นอีโฮมเอามังกี้คิงมาก่อนเป็นพิกที่ดีนะเพราะว่าต่อให้เป็นอาบาดอนออฟหรือว่าเป็นไทนี่ออฟมังกี้คิงก็คือชอบที่จะเจอ2ตัวนี้แล้วตอนแรกเราคุยกันว่าถ้าเป็นมังกี้คิงหยิบมาเป็นแครี่ได้ใช่ไหมอาบาดอนก็จะย้ายไปเป็นซับ5ได้ด้วยแล้วก็มังกี้มาตบดูมดราฟนี้ของ LGD เลยเป็นดราฟที่ดูเหมือนกับว่าดราฟกูเก่งไม่ได้แคร์ฝันของข้ามเท่าไหร่
E-Home แบน Phantom Assassin ไปส่วน LGD แบน Mars LGD มองว่าเป็น Doom Mid Lane ก็คือ E-Home คงไม่กล้าเล่น Doom Off Lane เพราะ LGD Last Pick ถ้าคุณเล่น Doom Off Lane จริง LGD ก็จะได้ Last Pick มา Counter Doom ในเลนและ Doom ก็จะเละRadiance turn to ban. Dire's turn to pick. Radiant must choose. Templar Assassin. Wow! Will enforce your will Sniper! Hey! Oh, ตัวเก่งแล้วติงทูเซ่ครับมันเป็นตัวเก่งของ Nothing to Say แต่ว่าโอ้คิดดูสไนเปอร์ไม่ได้เห็นฮีโร่ตัวนี้มานานมากแล้วดูดิดับ LGD มันดับกูเก่งอะไทนี่เฟดเบียนเจอมังกี้คิงแครี่มังกี้คิงแครี่คือแบบแมชอัพนี่ชอบเลยเจอไทนี่เจอเชคเกอร์ตัวตีประชิดทั้งนั้นแล้วเลนอีกเลนหนึ่งคือเลนเซฟเลนใช่ไหมเป็นเลอร์แชกกับอัลบาดอนเลอร์แชกอัลบาดอนนี่เป็นเลอร์แชกสตันอัลบาดอนฮิลไม่ค่อยคอมโบเท่าไหร่และ E-Home เนี่ยมาเป็นเทมพลาร์เลนกลางแล้วเอาดูมย้ายไปเล่นออฟเลนแทน E-Home เป็นดราฟที่ค่อนข้างโลภนะเพราะว่าเทมพลาร์มังกี้ดูมต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงจะพีคในขณะที่ LGD เนี่ยมีเลอร์แชกเอิร์ธเช็คไทนี่เล่นแบบบ้านๆได้สไนเปอร์มันเป็นมิดเลนฟาร์มเป็นแครี่แหละไว้ง่ายที่อยู่เลนกลางผมไม่เห็นคนเล่นสไนเปอร์มานานมากๆแล้วต้องมาดูว่าจะเล่นยังไงตอนแรกที่เห็นแบนนะครับ E-Home เขาแบนสลาร์กไปด้วยเพราะว่าเห็น LGD เขาหยิบอัลบาดอนมาใช่ไหมอัลบาดอนกับสลาร์กเนี่ยมันคอมโบคู่กันแล้วทางด้านของ LGD อ่ะมันเป็นแบนไททันเตอร์เขาก็เลยแบบเอ้ยจะเล่นฮีโร่ตีประชิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สรุปแบนไทเพราะอะไรเพราะว่าดาร์ฟนี่ของ LGD ไม่มีทีมไฟท์เลยเขาน่าจะกลัวโดนรีเซ็ตทีมไฟท์ไลน์อัพนี้ LGD คือไปยืนข้างหน้ากันเข้าไว้แล้วให้สไนเปอร์ฟรีเดี๋ยวมาดูกันครับ LGD ร้อยแผนพบกับ E-Home ในเกมที่1 Best of 3 Playoff สายบนสไนเปอร์มิดเลนอัพเฮดช็อตมานะคือทีมที่จะเล่นสไนเปอร์ได้เนี่ยทีมเวิร์กจะต้องดีมากเพราะว่าพวกคุณจะต้องโพซิชันและโปรเทคสไนเปอร์เป็น VIP อ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ทีมนี้อาจจะเป็นทีมที่ดีอันหนึ่งละเพราะว่า LGD ตอนนี้คือท็อปเทียร์ของจีนแต่มันคือ Nothing to say คนนี้มันเด็ดสไนเปอร์สไนเปอร์เจอเทมพ่าเทมเปอร์ปกติคือมาเพื่อชนะเลนใช่ไหมเป็นมิดเลนที่แบบชนะเลนฟาร์มเก่งแต่ว่าเทมพ่ามันแพ้เลนสไนเปอร์มากผมคิดว่าดีไม่ดีสไนเปอร์คือสามารถกดดันเทมพ่าด้วยซ้ำไปเอ็กโซวามาเช็ควอร์ดนะครับยืนหลังต้นไม้แต่ป้อมไม่ตีแปลว่าไม่มีวอร์ดสิ่งหนึ่งที่สไนเปอร์ทำได้คือสแต็กคีปแล้วก็โปรยแชปแนลฟาร์มเช็คเกอร์ซินคิวเปิดบูทมานะออฟเลนไทนี่ซื้อสติ๊กมาเลนเจอชาโดว์ดีมอนซับ5แปมพิษฉะนั้นสติ๊กตอบโจทย์แต่ว่าส่วนมากเลเวล1เขาไม่ค่อยอัพกันแล้วครับ disruption trade lane ดีกว่าเนี่ย earth shaker sub 4ก็ทำแบบนี้ครับบล็อกครีปเวฟที่1บล็อกครีปเวฟที่1เพื่อให้ครีปมันเข้าเลนช้าออฟเลนจะได้เล่นสบาย
แครี่เป็นเลอแชกกับอวาดอนซับ5ซึ่งเปิดแหวนออร่ารีเจนมานามานะ Ring of Basilas เพื่อมาเอามานาให้เลอแชกโดยเฉพาะเลนนี้ผมมองว่าเป็นเลนที่ดูค่อนข้างสบายนะจนกว่าเลอแชกจะเลเวล3อ่ะเลอแชกจะสไปค์ที่เลเวล3ก็คือสตันหนึ่งอีดิต2นั่นเป็นช่วงที่ดาเมจเยอะแล้วอันนี้ก็สตันแล้วเก็บเลนคีปไปครับเอาดอนอัพโลมานะเลนกลางสไนเปอร์สไปที่เวล3เหมือนกับเทมป้าแต่เลเวล1เทมป้ากดดันได้ดีกว่าเพราะมันมีไซเบรดสไนเปอร์ก็คือพึ่งดวงเอาด้วยเฮดช็อตเลเวล2แล้วมีแชปเนลมาเบิร์นเกราะของเทมป้าไปส่วนท็อปเลนครับเอ็กซ์วาตัดเคเรียของซินคิวไว้ได้ซินคิวก็ไม่มีแทงโก้เข้าเลนนะตอนนี้ไม่มีไอเทมรีเจนเลือด1นาทีโปรติทันนี่เฟดเบียนเล่นออฟเลนใช่ไหมคือคุณน่าจะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนไม่เล่นทันนี่ออฟเลนในแพทนี้มันจะเล่นสไตล์คล้ายๆเหมือนซัพพอร์ต3อ่ะก็คือแบบเอาเลเวลแล้วไม่ได้เอาอะไรมากมีเลเวลแล้วเดินซัดเดินซัดรัวดูมครับกินคลิปเข้าเลนปกติส่วนเจมส์ก็ซื้อสติ๊กมานะเพราะเลนนี้คือเจอเลอร์แชกนะครับสติ๊กคุ้มนะเลอร์แชกสแตมสกิลตลอดเวลาอยู่แล้วมีสตันมีสโลเก็บคลิปเฟดเบียนโดนหวดไฟเลือดโลตรงนี้มีหุบเซตจากเอโซวาซินคิวต้องฟิชเชอร์ช่วยครับผมพิษ2สแต็กแล้วแต่ไม่น่าตายนะดาเมจไม่มากพอสู้ยากอีกแล้วเป็นแมทชัพที่เสียเปรียบนะลามังกี้คิงเนี่ยซื้อเอาไปนอกมาเพื่อชนะเลนเลนล่างเป็นเจมส์ครับได้คิววายไปก่อนก็คือเอาไปดอนซับ5ไม่มีอะไรเลยนอกจากโลกเกมนี้เอาให้เลนทุกเลนผ่านเนี่ยค่อนข้างยากนะสำหรับทางด้านของ LGD แต่สังเกตนะครับว่าสไนเปอร์เขาไม่เล่นแครี่กันเขาเล่นมิดเท่านั้นเพราะอะไรสไนเปอร์แครี่นี่คือไม่มีพลังเอาไปกดดันอะไรใครเลยเล่นมิดเลนนี่คือแบบกดดันได้มีชับเนลโปรยฟาร์มได้นะฟาร์มเลนฟาร์มป่าได้อะมันดีกว่าอยู่แครี่เซฟเลนอะนี่คือทั้งโปรยชับเนลทั้งยิงกดดันเอ็กเซมตลอดเวลาเอ็กเซมก็เสียขวดยาเลือดไป1ขวดชาลิสไม่อัพกินคลิป2นะไปอัพเป็นพื้นไฟ2แทนนี่คือมีเจตนาอยากสู้ไวเพราะถ้าเลนนี้เขาจะปล่อยซึมๆไปเลยแบบแลกฟาร์มอ่ะเขาก็เอากินคลิป2ก็พอไม่ต้องเอาพื้นไฟเลยก็ได้นี่คือเอาพื้นไฟมาน่าจะอยากฆ่าเร็วๆนี้ขบวนเลือดโลครับผมซับพอร์ตตายคู่ครับเฟดเบียนเก็บ XOY SCC เก็บซินคิวไปแต่เฟดเบียนนี่ยืนสู้นานๆกับ SCC ไม่ได้นะก็จริงกู2ละเปิดบูทมาครับจะได้รอดออกจากออฟเวนอมไปได้นะสไนเปอร์เป็น2เวทแบนทำแมดเนสคือสไนเปอร์เป็นฮีโร่ที่พาวเวอร์สไปค์ไอเทมมันไม่ค่อยชูตัวฮีโร่เท่าไหร่4นาทีพาวเวอร์รูนมาซัพพอร์ตเข้ากลางคู่ครับโซนดับเบิลดาเมจให้กับท่านนอตติงทูเซไปนะสกอร์คลิปเลนกลางก็สูสีแต่เป็นสไนเปอร์ที่ดีนายหนักกว่าจริงแล้วสไนเปอร์นี่คือถ้าจะคุมเลนโหดๆเลยต้องเป็นเฮดช็อต2ด้วยเพราะเฮดช็อต1มันเบาเกินไปปุ๊บสร้างลัมฟอร์มมาเทรดดาเมจเฉยๆตรงนี้ซินคิวก็พูคลิปให้นะครับทางด้านของเกมนี้อีโฮมมันมีใครได้ได้บ้างเทมพ่าซื้อบิงอยู่แล้วดูมีบลิงซื้ออยู่แล้วมังกี้คิงโดดได้มี3ตัวที่โดดหาสไนเปอร์ได้อยากจะรู้จริงๆเลยว่าในทีมไฟท์มันจะทำยังไงคือต้องบอกไงสุดมันไม่โชว์เลนได้ถูกต้องไหมสุดมันโกลบอลอะแต่สไนเปอร์มันต้องโชว์สไนเปอร์มันต้องเดินเข้าไปยิงมันจะโปรยสกิลอย่างเดียวไม่ได้อะอันนี้แหละคือความท้าทายฟิชเชอร์ตัดไปครับเพื่อจะเอาบาวตี้รูนตรงนี้ซินคิวได้บาวตี้รูนไปแล้วแต่แรกด้วยชีวิตนะเฟดเบียนมาสตันถ่วงเวลาแล้วก็ทอสตัดด้วยแต่ว่าทอสเป็นร่างปลอมไปกลายเป็นเฟดเบียนซวยแทนครับผมโดนจิงกุมาสเตอรี่ฟาสตันแล้วสแปมพิษเฟดเบียนกดสติ๊กขึ้นมายื้อเวลาสุดท้ายก็ตายไหม3สแต็กไม่ตายครับเอ็กโซว่าพิษเต่าไปพิษเลเวล1และ YTP มาช่วยครับใส่โล่ใส่เลือดให้
อาร์เมสเป็นไลนิ่งซอมเลเวล2นะอัพไลนิ่งซอมนำจะเปิดพื้นไฟจับยกมีแคปสโลจากเฮลแบร์สแมชเชอร์ที่กินมาพื้นไฟเบิร์นดาเมจไปตรงนี้ชาลิสก็หลบสตันได้ครับกลายเป็นจ่ายสกิลโซนเฉยๆนะเลนไม่ค่อยสู้ดีอย่างที่บอกไปเพราะว่าการที่เลอแชกเซฟเลนแล้วไปอยู่เจอกับดูมดูมันยืนเลนสบายอ่ะเซมพ่าเข้าป่าละไม่สนใจเลนละสนายอยากทำอะไรก็ทำไปเซมพ่ามันต้องการแค่ไอเทมหลักมาแล้วเล่นมีคน TP ไปช่วยข้างล่างเป็นซินคิวรถเข้านะครับรถเข้าแล้วเลอแชกพร้อมดีเฟนต์ไหมไม่พร้อมดีเฟนต์ด้วยมานาหมดซินคิวไปถ่วงเวลาให้ชาลิสเปิดพื้นไฟไล่ซินคิวมีคน TP มาต่อเป็น Nothing to say Sniper ครับฟิชเชอร์ปิดทางแล้วก็แชปเนลโปรยแต่ซินคิวจะตายเพราะพื้นไฟแล้วซูมอัดหน้าไปดาเมจอ๋อซูมนู่นซูมเต็มแล้วว่าซูมชาลิสเหรอวะชาลิสเลือดครึ่งหลอดเลยนะเป็นซับเทรดซับไปครับตรงนี้ดีเฟนต์เซฟเลนได้นะแต่ว่าดีเฟนต์เซฟเลนด้วยการเอามิดเลนโยกมาดีเฟนต์แล้วเลอแชกโยกไปกลางแทนคงกะว่าจะให้ไปรับเลนกลางแล้วเพราะว่าเทมพ่ามันไม่อยู่เลนแล้วอะเทมพ่ามันเข้าป่าเอาเลอแชกไปรับเลนกลางเลยแล้วเลนล่างก็ให้สไนเปอร์ดีเฟนต์ไปสไนเปอร์แชปเนลระยะมันไล่ไกลมากแล้วอัพมาเลเวล4ด้วยนี่คือเขาสามารถเวฟเคลียร์ระยะไกลโดยที่ไม่ต้องโชว์ในเลนได้ไทนี่ออฟเป็นโซริงเอามานาไปวิ่งทำเกมดูเหมือนจะดีนะแต่ว่าอีโฮมมันมีวอร์ดหลังป้อมแล้วนี่ดิฉะนั้นสไนเปอร์ถ้าเผลอไปยืนคาวอร์ดของอีโฮมก็อาจจะตายได้อยู่แล้วเทมพ่าพอมาเจอกับเลอแชกมันเลยกล้าเข้าเลนด้วยอันนี้ซื้อขวานต้นไม้มานะครับมันตัดต้นไม้สร้างจุดสแต็กได้ง่ายขึ้นนะซินคิวมาโดนหุบสตันจับยกเซตเรียบร้อยพื้นไฟถ่ายเป็นสไนเปอร์เงิน1เทมพ่าสกอร์คีปเยอะแต่ว่าฟาร์มคีปป่าคีปป่าไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นแถมต้องจ่ายยามานาเพื่ออยู่ในป่าด้วยโดยรวมเลนข้าง2เลนก็ไม่แย่สำหรับ LGD นะแต่ก็ไม่ได้รวยนะครับมีพลังดิบๆไปเดินเกมได้แต่ต้องรอดูว่าตอนที่มีพลังดิบๆไปเดินเกมอ่ะมันจะทำเกมขึ้นไหมเพราะมันเล่นไวกว่า e-home นะ e-home เกมนี้มันช้ากว่านะดูเลื่อนมาส่งแล้วเหลืออีก1ชิ้นได้ Madness มังคีคิงก็ถอยเข้าป่าจบเลนเฟสอัพไพมอลสปริงนำแล้วตอนนี้วิงไดฟ์ข้างล่างครับผมเอ็กโซว่าเปิดชาร์โดพอยซันหาวิชั่นนะทางด้าน Nothing to say รีบ TP ออกก่อนเลยรีโพซิชั่นแล้วย้ายไปกลางไม่ดีเฟนส์แล้วแล้วตรงนี้เขามีวอร์ดอยู่เขาก็เลยรู้แล้วว่ามีใคร TP มาบ้างกลายเป็นทางด้านอีโฮมครับมากันเกือบทั้งทีมมากัน4คนมีเทมป้าฟาร์มอยู่เป็น4คนมาเดินเกมให้เทมพ่าฟาร์มเฟดเวียน TP มาตรงนี้ฟิชเชอร์อาวารันทอสเอ็กโนวาตายไม่ได้1คอมโบเกือบตายปุบตัดแล้วมีไรท์คลิกจากวายเก็บคิวไปครับ SCC มาโดนอีดิทไถอีดิทเลเวล3ด้วยนะพอโดนอีดิทไถแบบนี้ก็โดดขึ้นต้นไม้ไม่ได้ซินคิวต้องจ่ายดาเมจต่อครับแต่ตอนนี้มีช่องโหว่แล้วที่จะโดดหนีได้ครับกลายเป็นว่าแครี่ที่แท้จริงของทั้ง2ทีมนี้ก็ฟาร์มต่อไปนะตัวที่ไปเดินเกมก็ไปเดินเกมกันมังกี้มันจะเป็นแครี่ที่แท้จริงตอนท้ายเกมแต่ว่าช่วงกลางเกมอะเทมป้ามันสำคัญกว่าเทมป้ามันคือเงื่อนไขในการชนะเกมของอีโฮมเลยช่วงกลางเกมเนี่ยจะว่าไปนี่เมื่อกี้เราดู 4M มาใช่ไหมแอบรู้สึกว่า 4M นี่มันคือขายชื่อเสียงเก่าชัดๆเลยนะพอจริงแล้วเราดูทุกๆทีมทุกๆทีมที่เราดูวันนี้ในเพลย์ออฟสายบนมันก็คือเข้มกันหมดเลยเหมือนจะสแต็กคีปครับแต่ว่าทิ้งจากการสแต็กไปเพื่อจะไปแย่งบาวตี้นะเอ็กโซว่ามาเก็บบาวตี้ได้ก่อนตรงนี้เปิดท่านั้นซูมอัดหน้าไปโอ้ยขาด7ดาเมจเพราะมันเก็บสติ๊กไว้ก๊อก2ครับปิดคิวไม่ได้ Nothing to say ได้แมดเน็ตแล้วชิ้นต่อไปเป็น MKB แบบนี้สไนเปอร์คือไม่มีไอเทมฟาร์มเลยนะสไนเปอร์มีแต่ไอเทมดาเมจและ Power Spike เป็น MKB วิธีเล่นไม่แตกต่างจากมิราน่าเลย
เอ็กซ์วาก่อนกลับบ้านไม่อยากจะกลับไปด้วยมานาที่มันเหลือครึ่งหลอดครับผมมาสแปมพิทฟาร์มใช้เลือดและมานาให้คุ้มก่อนกลับบ้านนะด้านล่างอีโฮมก็ใช้รถถังคันที่2ระเบิดทาวเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยชาลิสมีเฟสฟูดเบรเซอร์รัมที่จะไปเป็น BKB ไม่ดีตรงที่ว่าดูมันสบายหน่อยดิ11นาทีดูมเงิน 5,000 และในขณะที่เลอแฉกซึ่งเลนกับดูมครับ 4,100 เพราะเลอแฉกเองก็ต้องฟาร์มให้ได้ไอเทมหลักเหมือนกันเมื่อกลายเป็นสไนก็ฟาร์มเลอแฉกก็ฟาร์มและยัดดูมใส่ไทนี่ไปครับเฟดเบียนโดนดูมเป็นแค่กระสอบทรายนะวายเดินเข้ามาฮิลให้1จังหวะแล้วประคองทีมครับและมีอีดิทไถจากเลอแฉกครับผม Nothing to say เก็บ QXM และชาลิสโดนอีดิทไถจนตายอ้าวกลายเป็นว่าดูมรอบนี้ครับไม่เด็ดขาดมากพอนะเจออาบาดอนโยนทุกอย่างครับโยนเลือดโยนโล่โยนเลือดโยนโล่ประคองทีมผ่านมาได้แล้วเมื่อกี้สู้บริเวณนี้ใช่ไหมสู้บริเวณไฮกราว LGD LGD นี่คือแบบสบายเลยสไนเปอร์ยืนยิงจากไฮกราวอาบาดอนมันเหลือเลือดแค่นั้นน่ะแต่ว่าศัตรูไม่สามารถไดฟ์ขึ้นมาต่อได้เจอแชปเนลโปรยทาเลนเป็น15ดาเมจนะ DPS สไนเปอร์เมื่อกี้ฆ่าเทมพ่าได้1รอบก็ทำให้เทมพ่าของช้าลงต้องบอกช้าขึ้นดิจะช้าลงหรือช้าขึ้นดีวะความหมายเริ่มมึนๆละเทมพ่าเป็นเดโซอยู่แล้วปกติบริงเดโซ12นาทีมีบริงแล้วเดินเกมแล้วตอนนี้Monkey King Attack Speed Talent เล่น Fury ก็คือ Monkey Farm ฟาร์มให้ได้ไอเทมหลักตอนนี้ E-Home จะไม่พีคเลยจนกว่าดูมจะมี BKB Tempa มี Deso ถ้าดูมี BKB Tempa มี Deso อ่ะอันเนี้ยลองคิดภาพว่าเล่นยากนะเพราะว่าเปิดไฟแรกมาพอมันเปิด BKB บวกดูมอ่ะเลอแฉกจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเพราะถ้าเลอแฉกโดนดูมก็คือเจ๊งต่อให้อวาดอนจะสามารถฮิลรับประคองไฟได้อะแต่มันหมายความว่าเราจะต้องยอมผ่อนก่อนตอนแรกให้ดูมันผ่านไปก่อนถ้ายื้อจนถึงตอนนั้นได้ก็คือดีเลยนะเพราะดูมจะ BKB หมดแล้วก็จ่ายอันติไปแล้วก็จะเป็นทีของเราทีนี้เฟดเบียนมีบลิงค์แล้วนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยมีแค่บูทโซริงและบลิงค์เลยเดินเกมเต็มที่สังเกตเลอแฉกไหมอาเมะจดสมนัดมาเซปเตอร์ไลนิ่งสตรอมรัวๆก็คือเป็นบิลเบิร์สดาเมจนะเอ็กโซว่ามาเปิดวิชันครับตรงนี้เฟดเบียนอวาทอสเปิดก่อนเอ็กโซว่าไม่ตายและซินคิวโอเคจ่ายฟิชเชอร์เอนชาร์ตโตเทมเฉยๆครับตรงนี้ดูมใส่อาบดอนไปก็ปล่อยไปครับไฟนี้เป็น1เทรด1แล้วล่อดูมมาได้ไฟหน้าค่อยว่ากันโอเคมั้ยก็โอเคนะคือเขาจ่ายดูมไปแล้วอะยกหน้าก็ไปเล่นต่อได้ XM ครึ่งทางเดโซตอนนี้เลอแชกก็มีบูสต์ทราเวลวาร์ปเติมได้ตอนนี้ทาเลนต์เวล10เป็นอาร์เมอร์4หน่วยสู้กับเทมป้าช่วงนี้เราจะเห็นว่าเลอแฉกเซปเตอร์มาจากซอมนัทใช่มั้ยก่อนหน้านี้คนจะเล่นอะไรกันเขาจะเล่นอูเซปเตอร์เพื่อเซตสตันแล้วก็จะเล่นบลอดสโตนเพื่อบวกสแตทกับรีเจนมานายืนในไฟนานๆแต่ของเซปเตอร์เนี่ยคือมันจะได้ไลนิ่งสตอร์มแรนดอมทุก 1.5 วินาทีมันก็เลยกลายเป็นบิวเบิร์สดาเมจไปเน้นรีดดาเมจแบบไวๆสิบห้านาทีผ่านครับสกอร์6-5เกมยังไม่ถูกตัดสินนะเพราะว่าตอนนี้คือช่วงเวลาเลยก่อนจะ20นาทีถ้าเทมพ่าได้เดโซแล้วโถมได้มันจะได้ BKB ไวแล้วมันก็จะได้เอจิสไปโถมแต่คราวนี้ถ้า LGD สกัดได้
e-home ก็จะไม่ได้ Aegis ไปโถมและ Tempa ก็จะได้ BKB ช้าเพราะถ้า Tempa ไม่มี BKB Tempa ยังคงโดนดาเมจเวทแบบจัดเต็มอยู่ดียังเข้าไฟไปเนี่ยโดน Edit ไถโดนพอสโนวาไถก็พร้อมจะตัวแตกละก็อดโหมดที่สุดของ e-home คือประมาณช่วง22นาทีอัพก็คือ BKB Tempaกลายเป็นเกมที่ตึงนะซัพพอร์ตทั้ง2ทีมมหาวิชั่นครับผมจุดวอร์ดของอาบาดอนนี่มันจะแปลกๆนะจุดวอร์ดของวายไม่วอร์ดตรงนี้เพราะว่าไม่อยากจะโดนแก้พร้อมเซนที่อ่ะเขายอมได้วิชั่นที่น้อยลงในเลนเพื่อให้ไม่โดนแก้ไปพร้อมเซนที่ถ้าสมมติมันจะแก้เพราะตรงนี้มันคือจุดทั่วไปเห็นไหมเนี่ยเอ็กโซว่าปักเซนที่ไว้นี่คือจุดมิลเลอร์วอร์ดที่คนทั่วไปปักกันมันเป็นวอร์ดด้านคู่ขนานสไนเปอร์เหลือเงินอีกนิดนึงจะได้ MKB ละอย่างเงี้ยสไนเปอร์เดินกลับครับโปรยชับเนลแล้วระยะร่ายไกลมากด้านล่างจับได้เป็นเอ็กโซวาตัวแตกไปซินคิวมีบลิงค์แล้วสามารถบลิงค์เปิดจังหวะให้ทีมได้ครับมังกี้คิงฟูรี่ชิ้นต่อไป BKB อ่ะช้อยส์ของ SCC ก็ดีนะเพราะว่าเขาต้องมี BKB ยืนชนกันเลยแชกกับไทนี่แล้วพวกเขาจะต้องได้คุมเกมด้วยเพื่อจะต่อยอดตัวเองไปเลทเกมเป็นบิลด์ที่ดีที่ไม่ออกเซปเตอร์ไวเทมพ่าได้เดโซละ17นาทีไม่ได้ไวมากเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วไวได้มากกว่านี้ด้านขวามีไฟครับผมและมังกี้คิงโดนโทสเอ็กโคสแลม SCC ตายชาลิส TP มาระยะดูมใส่เฟดเบียนเฟดเบียนบอกว่าฉันก็เป็นแค่โขดหินเท่านั้นเองเพราะจ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วเชิญเลยเต็มที่ออฟเลนแรกแครี่ครับซอมนัทไม่ใช่ซอมนัทก่อไปอาเมะมันเลอแฉกแล้วเห็นเป็นซอมนัทเฉยแล้วมี TP มาเติมนะชาริสเปิด BKB ไปแล้วตรงนี้มีหุบจาก Exova Set Sin Q Infernal Blade ตันไปและ XM ครับมาเมลรีดดาเมจเก็บคิวไป2ตัวในขณะที่ Monkey King Bar มาส่งสไนเปอร์นอตติงทูเซ่ละคือช่วงนี้เห็นแต่เลอแฉกสมนัดเว้ยเห็นแต่แบบเลอแฉกปุ๊บเลยแบบออกสมนัดหลอนเฉยเรียบร้อยได้มาละเซปเตอร์ก็นะสมาชิกอดีตสมาชิกทีมเดียวกันจดกันมาตอนนี้ก็ไม่มีดูมแล้วนะไฟหน้าไปเล่นได้นะครับทางด้านของ LGDแครี่และมิดเลนมีไอเทมหลักนอตติงทูเซ่ขึ้นต่อ MBKB แต่ลองดูสไนเปอร์ชาติกำเนิดสไนเปอร์เนี่ยสเตนต่อเลเวล 1.7 นี่คือซื้อสแตทไอเทม2ชิ้นบวกกับ Iron Wood Tree ไอเทมป่านะสไนเปอร์เลือดโอเคเอา Iron Wood Tree ไปแล้วครับตอนนี้เลือด 1,100 น่ารักมากดาเมจสุดขั้วแต่เลือดเนี่ย1ชุดตายอ่ะจะเอ็กซ์ตร้าเลือดนี่คืออาบาดอนแล้วอาบาดอนใส่โล่ให้แบบเป็นเอ็กซ์ตร้าเลือดเลอแชกมาอีดิทไททาวเวอร์ครับได้ทาวเวอร์กลางไปจนตอนนี้อีโฮมเนี่ยน่าจะเล่นแบบเพลย์เซฟแล้วนะคือเขาจะฟาร์มให้ได้ BKB มาแล้วก็จะได้ชนะไฟและเข้าโรชานจริงๆเพราะถ้าไปแบบไม่มี BKB เล่นยากมากอาจจะเฟลได้ครับตรงนี้บลิงค์สวนกันนะเฟดเบียนเป็น Echo Saber ขึ้น BKB ต่อถ้าเทียบความสามารถออฟเลนกันตอนนี้เงินห่างกันอยู่ 3,000 ที่ออฟเลนเพราะว่าดูมันมีกินครีปและโบนัสโกซึ่งชาลิสกินมาเป็นอัลฟาวูฟบวกพลังโจมตีให้กับมังกี้และเทมป้าแต่ทางด้านของเฟดเบียนเนี่ยเขาจนกว่าดูมเพราะไม่มีโบนัสโกแบบนั้นแล้วเลนล่างครับมีวอร์ดลึกมากจากอีโฮมมาปักไว้รู้ว่าใครอยู่เลนล่างนะเอกสว่ามาปักเซนทรีแก้เซนทรีตรงนี้ก็เซนทรีแก้เซนทรีกันดีว่าอาวาดอนไม่ได้พาสซีฟนะถ้าอาวาดอนอัพแพสซีฟมาโดนหุบแบบเนี้ยคือชิบหายเลยแพสซีฟทำร้ายตัวเองชาลิสเปิดพื้นไฟมาอินฟเนลเบรดเปิดเลือดวายใส่โล่ซื้อเวลาครับยังไม่อัพอัลติคือเขาเก็บพอยต์ไว้อัพอัลติอ่ะเขาไม่ยอมอัพอัลติเพราะมองว่าไฟนี้ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช่ไฟที่ควรจะอัพอัลติเขาจะรอแบบใช้อัลติในไฟที่มันต้องการอ่ะสังเกตไหมมันเลเวล9แล้วมันยังแบบใช้อั
ช้ไปแค่7 point เท่านั้นเก็บอยู่2อัลบาดอนเกมนี้ทำเมคานิซึมให้ด้วยนะครับพอเน้นประคองนะเหมือนนัตติเรดคิงแหละคือมันต้องการไฟที่ดีอ่ะในการใช้อ่ะเลยไม่ยอมอัพเลอแชกทำบลอสโตนต่อแล้วข้างล่างครับเลอแชก TP มาจากบูสต์ออฟทราเวลมาเปิดใส่ SCC แต่เลอแชกมานาหมดแล้วนะโดนเดมอนิกเพิร์กไป SCC โดนเรื่อยๆครับมีเฟดเบียนมาเซอร์ไพรส์ทอสและหุบช่วยเซฟลงมาปุ๊บโดนแชปเนลโปรยเอ็กโคสแลมจากซินคิว2คนเต็มฟิชเชอร์ไปเอ็กโซว่าตายครับตรงนี้เจมส์ก็ไม่ได้เป็นฟิชเชอร์จะฟิชเชอร์สวนกลับไปครับแต่ว่าสไนเปอร์โดนดูมแล้วสไนเปอร์ละลายทันทีครับตรงนี้ดูมบกพื้นไฟครับอัลวาดอนพอปฏิขึ้นมาเป็น1เทรด2แล้วอัลวาดอนโดนเมลอย่างรวดเร็วเฟดเบียนเข้ามาอาวาทอสเอ็กโคเซเบอร์ตายไป1 2ตรงนี้สตันจากอาเมะครับผมสวยงามครับเป็นทีมไวป์ครับเฟดเบียนเข้าไปตบซัพพอร์ตรูบิกใช่ไหมและอาเมะสตันสองสวยๆก็เลยกลายเป็นได้หมดเลยแล้วเลอแชกได้ถอยไปกดรีเจนรูนด้วยเมื่อกี้เพราะว่าจังหวะหุบของเอ็กโซวามันเป็นหุบแบบหุบเซฟอะหุบเซฟทีมตัวเองเลอแชกก็เลยได้วิ่งถอยออกไปพอดีแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เกมโถมของเทมเพิลแอสซินเฮือกสุดท้ายแล้วนะเพราะว่า BKB เพิ่งมาครับ22นาทีได้ตามทามมิ่งปกติเลยเนี่ยนี่คือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของเขาว่าจะคุมเกมไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามี BKB มาแล้วเกมยังคุมไม่ได้ไม่ดีไทนี่เลยอีกนิดนึงได้ BKB ละเฟดเบียนเขาไม่ซื้อรองเท้าอัพจาก Wood of Speed เลยนะเขาต้องการแค่อะไรก็ได้ที่มันเร่งดาเมจเขาเป็น Power Spy Item รีบมาเล่นด้วยความที่มันมี Echo Saber ด้วยฉะนั้นดาเมจมันจะแรงกว่า Tiny Sub ที่มันไม่มี Echo Saber นะครับมันก็จะเป็น Avalanche Toss บวกตี2ทีการันตีว่าคนเลือดต่ำตายแน่นอน Rubick นี่เลือด 1,000 ต้องมี Glimmer มาเซฟอะ Glimmer Cape มาเซฟ Shadow Demon เลือด 1,300 ถือโคลกอันเนี้ย Shadow Demon ตายยากหน่อยเพราะมันถือโคลกอยู่แต่ไฟเมื่อกี้คือโดนดูมบวกพื้นไฟนี่สไนเปอร์ละลายเลยนะสไนเปอร์ต้องมี BKB ไทนี่มี BKB ละเหลือแชกไม่ใช้ BKB ใช้อัลบาดอนเป็น BKB แทนเพราะถ้าดูมเหลือแชกไปแต่เหลือแชกเปิดพอสโซว่าแล้วเหลือแชกก็เดินไถเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากอีโฮมารวมกันกดสโมกนี่เป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของเทมเพล่าว่าจะคุมเกมไว้ได้หรือเปล่ามังกี้คิงได้ BKB มาแล้วนะเฟิร์ส BKB ของเทมเพล่ากับมังกี้เทมเพล่าเวล20เป็นลดกรออีก3จากเมลครับจะเปิดสวยหรือว่าโดนรีเซ็ตเห็นผ่านวอร์ดแล้วมีวอร์ดข้างเลนอยู่ครับเห็นหมดเลยและเลยรู้ข้อมูลต่างฝ่ายต่างเห็นนะเมื่อกี้ e-home ก็เห็นผ่านวอร์ดข้างหลัง LGD ก็เห็นเพราะเขาเห็นมูฟมาเขาเลยบลิงก์ถอยออกไปวัดกันคนละจังหวะสไนเปอร์ได้ BKB และมีคนเนียนแบลโรชานครับเป็นสไนเปอร์ครับผมว่าอีโฮมงงแน่ช็อตนี้อะไรวะเอ้ยทีมเราไม่ใช่เหรอที่เป็นทีมที่ได้โรชานน่ะสไนเปอร์ไปเปิดแมดเนส MKB เอาโรชานคือมันมายืนตึงกันตรงเนี้ยจนเสียเวลาไปมันเสี่ยงนะเพราะว่าอีโฮมอ่ะยังมีเอาท์โพสต์ข้างบนอยู่เพราะวาร์ปมาคอนเทสต์ได้คนจับกล้องของผมเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมจับกล้องเองหมดอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กล้องของคนอื่นนะมันเป็นกฎของการใช้ Dota TV
กลายเป็นตอนนี้ครับสไนเปอร์มีเอจิสอีโฮมเนี่ยเขาจะต้องเล่นเขาเรียกไงเฮ้ยมังกี้ทีพีมาละจะอ้อมหลังครับ LGD มีวอร์ดนะเขาก็ยืนรอในวอร์ดเพื่อจะสวนทางด้านของอีโฮมคือมันจะต้องล้วงสไนเปอร์และสไนเปอร์มี2ชีวิตด้วยนั่นคือความยากอ้าวสุดท้ายไม่กล้าไปว่ะคือแบบไม่กล้าไปจริงแล้วดูโพสิชันสไนเปอร์ยืนตรงกลางเลยแบบล่อสุดๆเลอแฉกซ่อนในต้นไม้อาร์บอดอนกดสโมครอซินคิวรอซ้อนเอ็กโคบวกบลิงสไนเปอร์ยิงบ้านหายไปครึ่งหลอดแล้วครับสุดท้ายตรงนี้เฟดเบียนเดินมาเจอชาลิสพอดีชาลิสน่าจะต้องเปิด BKB โอ้โหเฟดเบียนเปิด BKB เฉยกลายเป็นเอาชัวเนี่ยคือมันกลายเป็นเอาชัวคือไม่เอาไม่สู้นึกว่าจะเปิดใส่ดูมนะแต่ตอนนี้วอร์ดข้างบนโดนแก้ไปละจุดที่LGD คอนโทรลไว้ได้27นาทีมาครับไอเทมป่าเทียร์3 AI ว่าไงบ้าง7327ก็คงไม่พอใจที่ E-Home มาเล่นดับโถมช่วงกลางเกมแต่โถมไม่ได้เพราะคุณลองคิดภาพว่าเล่นเทมป่าอาซินแต่เกมไม่โถมเอ้ยเห็นอาเมะผ่านแทรปครับผมอาเมะไม่มีจิสชาลิสปิงมาเปิดแล้วตรงนี้กดปลอดสโตนรอก่อนเลยโดนดูไปแล้วเปอร์เซ็นต์ตายสูงมากๆทหารเจอเอาทหารโดดสวนเฉยตรงนี้โดนจับจนได้ครับไม่รอดฮะเจมก็โพสโนวาไปด้วยนะเพื่อนๆทิ้งเลยครับแลกกระดูไปตรงนี้80วินาทีสไนเปอร์ MKB นะบวกกับ Eye of Skadi มันจะเป็น proc damage บวก slow เท่ากับว่าถ้าเข้าไปไม่ถึงก็ไม่น่าจะเข้าไปถึงอีกเลยลองคิดภาพก็คือมันไม่น่าจะเข้าไปถึงอีกเลยอ่ะมันน่าจะแบบติดแล้วแบบเห็นสไนเปอร์ยืนยิงทำอะไรไม่ได้ไซเปอร์ผมมาตีบ้านครับแล้วเฟดเบียนเอาจับต้นไม้มาตีบ้านสาดหินตัดชาลิสไปไม่ชาลิสเข้ามาลงนอตติงทูเซตอนนี้นอตติงทูเซยังเหลือจิสอยู่นาทีสุดท้ายแล้วชาลิสบิงมาก่อนเปิดที่นอตติงทูเซตรงนี้โล่ล้างครับผมแล้วฟิชเชอร์ปิดทางชาลิสชาลิสเปิด BKB กับสไปเดอร์เล็กเดินออกไปรูบิกโดนจับเจมส์มีโล่เหมือนกันครับก๊อปโล่มาได้ตรงนี้และเข้ามาล้วงสไนเปอร์เสียจิสลุกขึ้นมาปุ๊บมีวูกงเข้ามารอลุกขึ้นมาปุ๊บเอโคสแลมใส่คนแต่ดาเมจไม่มากพอที่จะเบิร์สครับผมสไนเปอร์ตายไปแล้วเฟดเบียนเข้ามาตัดให้อีกหนึ่งจังหวะครับแบบเบอร์คิวไปเฟดเบียนโดนจับยกวายพยายามประคองให้นานที่สุดซอมนะไอ้ซอมนัดนั้นอาเมต้องมาให้ไวที่สุดแล้วเฟดเบียนเอาวอลันทอสอีกหนึ่งทีแล้วเป็นทริปเปิลคิวยื้อได้นานครับจากอาร์บาดอนตรงนี้และอาเมก็มาไถต่อตาหาเอ็กซ์โนวาไม่เจอตัวแล้วสปริตเอิร์ธไประเบิดไฟเรียบร้อยคือตอนนี้กูจะเปลี่ยนชื่อไอ้เลอแจกเป็นซอมนัทละแบบดูเลอแจกจีนนี่อ้อซอมนัทนี่เองนี่คืออาร์บาดอนเลยนะคือเขาแบบเปิดสไนเปอร์สวยแล้วแล้วก็แบบอาร์บาดอนอ่ะประคองไฟยื้อจนกระทั่งเลอแจกลงมาเฟดเบียนทำดาเมจไปได้เยอะมากครับทาเลนต์เป็นทอสไม่ต้องการเป้าหมายด้วยตอนนี้คือทำดาเมจได้แล้วก็ช่วยเพื่อนได้ด้วยภาพมันยังไม่คุ้นชินอ่ะเวลาคุณเห็นชื่อ PSG LGD แล้วแบบเล่นเลอแชกอ่ะมันไม่ใช่อาเมะไงปกติมันต้องเป็นซอมนัทอ่ะอันนี้คือพูดตั้งแต่ยุคก่อนเลยนะอาเมะมันต้องฮาร์ดแครี่เฟดเบียนเงิน 15,000 ครับตอนนี้เฟดเบียนเงินตามชาลิสทันแล้ว725แล้วเดี๋ยวขึ้นต่อเป็น AC นะ
ทมป้าขึ้นเฮอริเคนไปมาจะขึ้นขี้ใหญ่ต่อสไนเปอร์ยังคงเป็นออโต้ท็อตชั้นยอดตอนนี้เท่าที่ดูสไนเปอร์มันออโต้ทอนมากเลยอ่ะคือมันยืนในไฟทุกคนจะไม่สนใจคนอื่นเลยเว้ยมันจะต้องเข้ามาเอาสไนเปอร์ให้ได้สไนเปอร์เป็นทาเลนต์ชัพเนลนะครับทำดาเมจวิละ90ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าถ้าสไนรับหมดแบบนี้เนี่ยไทนี่กับเลอแชกสบายเลยอ่ะเลอแชกก็เตรียมขึ้น BKB ต่อแล้วตอนนี้กดสโมกกันมาครับทางด้านอีโฮมจับเฟดเวียนได้คนแรกปุ๊บอินฟินิตี้เบสใส่เฟดเวียนแล้วเฟดเวียนเปิด BKB มาแล้ว BKB สวนกัน SCC มีวูโกคอมานะเฟดเวียน TP หนีครับผมแล้ว TP หนีไปได้ตรงนี้ดูมใส่สไนเปอร์สไนเปอร์เปิด BKB มาอยู่ทางด้าน Exova โดนทางด้านอาเมะพอลส์ไถจนตายกลายเป็นว่ารีเซ็ตไฟได้ครับผมพอเขาเปิด BKB เขาเลยไม่โดนสตันเขาเลย TP กลับไม่ได้แล้ว XM มาล้วงซินคิวซินคิวมีโลล้างรถกรอกไปครับตรงนี้อาเมะไปไถในจุดที่เรามองไม่เห็นอีกแล้วไปไถชาลิสครับผมกลายเป็นเลอแฉกไถไป2คิวนะดับเบิ้ลคิวโดนไปเอ็กโคสแตมทีมนะทีมผมเปิดแล้วทีมอยู่ไหนอ้าวกลายเป็นว่าเปิดไวไปหน่อยทีมยังไม่มาครับเมลกลับมาสวนและต้องโล่ล้างเดี๋ยวนี้ไม่งั้นซินคิวตายครับผมกลายไปโดนกอล์ฟฟิชเชอร์กลับไปด้วยเปิดไวไปหน่อยคือโลจิกซับ4เมื่อกี้เขายังมองว่ายังตามทันเว้ยแต่เพื่อนๆคือไม่ทันไม่ไปแล้วไฟเมื่อกี้คือดูมสไนเปอร์ไปแต่แล้วยังไงอ่ะสไนเปอร์โดนดูมสไนเปอร์ก็ยิงธรรมดาครับผมดูไม่ค่อยคุ้มเลยนะถ้าดูมไทนี่ดูมเลอแชกหรือดูมอบาดอนมันคือสกิลอะอัลบาดอนเตรียมทำเซปเตอร์ต่อเป็นออโต้ฮิลในทีมไฟท์ถ้ามีใครโดนดาเมจ525ระหว่างที่เปิดอัติอยู่มันก็จะเด้งมิสคอยไปฮิลให้นะแล้วทาเลนต์เขาเป็นทาเลนต์มิสคอยด้วยก็คือฮิล300ต่อลูกสไนชิ้นต่อไปเป็นสตานิกตอนนี้สไนคือถึกแล้วอะถึกเพราะว่าพลังไอเทมครับสไนซื้อของมายืนในไฟท์แล้วสไนก็เป็นตัวล่อเออดีแต่เปลี่ยนแล้วไม่เอาสตาร์นิกไปซื้อชาโดว์เบดแทนดารีนเซตโพซิชันตัวเองได้โรชันที่2มาครับเฟดเบียนก็ได้ขึ้นชาโดว์เบดทำซิเวตเหมือนกันนะปิดแพสซีฟมังกี้ได้อยู่ต่างฝ่ายต่างสโมกหากันเพราะมันคือเวลาโรชานนะครับทางด้านอีโฮมก็ขึ้นมาบุกสามเหลี่ยมฝั่ง LGD ปักวอร์ดเรียบร้อยทางด้านของ LGD ก็ไปฝั่งป่าของอีโฮมแต่หากันไม่เจออีโฮมไปต่อกว่านะแต่ว่าไทนี่เข้ามาเปิดก่อนอวาทอส1ชุดตายและเจมส์โดนโพสถ่ายเจมส์ตาย1คนครับผมตรงนี้ยัดทางด้านดูมใส่ใครไปน่ะฮะยัดดูมใส่เลอแฉกไปครับเลอแฉกพยายามรีเลือดแต่ว่าเลอแฉกไม่ไหวครับโดนเมลจิ้มจาก SM ไปน็อตติงซูเซ่เปิด BKB ตีสู้แต่ว่า3ตัวคอมันลุมที่น็อตติงซูเซ่เอ็กโคแซมจะซินคิว3คนแล้วมาโดนประคองทีมไฟครับผมน็อตติงซูเซ่ไม่ตายครับผมและกลายเป็นว่าทีมไวฟ์ครับช็อตนี้ทุกคนต้องมาลุมสไนเปอร์แล้วเป็นเรื่องจริงว่ะเอิร์ธเชคเกอร์ชอบเลยแบบนี้เพราะว่าทุกคนต้องมาลุมสไนเปอร์ครับเจอเอิร์ธเชคเกอร์ซับ4ตัดจังหวะด้วยสตันและอัลบาดอนประคองไฟครับและกลายเป็นสไนเปอร์ที่จะตายไม่ตายครับเออรูบิกบายแบ็กไปแล้วด้วยนะบายแบ็กมาตอนที่จบไฟไปแล้วครับสไนเปอร์ตัวนี้มีแพสซีฟเบอร์เซิร์คคอร์โดยที่คุณไม่ต้องอัพสกิลและไม่โชว์ในสกิลลิสต์ด้วยสามสิบห้านาทีผ่านเป็นทางด้าน LGD ได้เอจิสกับชีสไปโรชัดที่2แล้วก็คุมบาวที่รูนครับผมทางด้านอาเมะก็ไถบ้านไปตรงนี้โดนก๊อปอะไรมาพอลสโนวาเลว25เป็นไลนิ่งสตอร์มดาเมจนะแล้วตรงนี้บายแบ็คมา2เลยครับเพื่อจะมาฆ่าอาเมะถือจิสอยู่อาเมะไม่ล้มด้วยอัลบาดอนฮิลให้ครับ
ุ้มแล้วทุกคนถอยรีเซ็ตปกติเราจะเห็นเลอร์แช็กอะเล่นทาเลนต์อีดิทบวกดาเมจนะเพราะมันจะสามารถระเบิดบ้านได้ไวแต่เนี้ยเป็นทาเลนต์ไลนิ่งสตอร์มดาเมจเพราะมาเล่นคู่กับเซปเตอร์ครับสายฟ้าทีละเกือบ400แล้วตอนนี้ก็มีแอมสเปลด้วยจากบลอดสโตนดาเมจอยู่ที่437เลอร์แชกโดนเปิดเลอร์แชกเซจิสพูดแบบง่ายเลยแล้ววูกงคอมมานด์รอครับตอนนี้ทีมอุ้ยเลอร์แชกวิ่งออกมาว่ะโอ้กลายเป็นเหงาช็อตนี้แล้วพยายามสตันได้มาสุดแต่ว่า3ตัวคอฝั่งนู้นเขาลุมเปิด BKB กระทืบเลอร์แชกครับผมตาย2นาทีครับคือมันโหดมากคุณเห็นไหมตัวคอ3ตัวร่างทองพร้อมกันนะแบบเอ็งไม่ได้กินแน่นอนตัวเวททำอะไรไม่ได้ครับเจอ3 BKB แบบนี้เอิร์ธเช็คซินคิวมีโลตัสซอฟนะแล้วกลายเป็นว่าอีโฮมก็ยื้อเวลาเกมนี้ออกไปได้แต่ยากมากๆแล้วเพราะเทมพ่าไม่โถมอะไรอย่างที่บอกไปเทมพ่าเวล25เป็นเมลเพิ่มแบช1วินาทีแล้วก็ชิ้นคริใหญ่มารีดาเมจนะครับสไนเปอร์เทียร์4มาเป็นผ้าคลุมร่างแยกใช้หลอกล่อได้เผื่อจะหลอกล่อสกิลใหญ่ๆดูมเป็นดูม DPS ส่วนไทนี่ถือ AC กับออสบอดเกราะเลอร์แชกยังถือ Essence Ring อยู่นะมันเอ็กซ์ตร้าเลือดให้เลอร์แช็กยืนไฟได้นานขึ้นเดี๋ยวชิ้นต่อไปเป็น OC ละยิ่งเลอร์แช็กมี OC ยิ่งเถื่อนเลยถือทำเดสลิลิกแทนแล้วครับตอนนี้ได้เทียร์4ของดีมาสเปลแอมป์อีกนะทำให้ตอนนี้คุณดูนะไลนิ่งสตอร์ม385นะ491ครับฉะนั้นถ้ามันได้ OC มาเนี่ยมันก็จะยืนในไฟแบบสบายเลยเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากดาเมจสเปลมันตอนนี้ e-home ครับเหลือเวลา20วินาทีในการมาบีบอะไรสักอย่างจาก LGD เฟดเบียนเข้าไปเปิดทอสเทมพ่ามาเทมพ่าโดนมีดเฮ็กซ์ครับผมจากปรินซ์ไนท์แบบเซอร์ไพรส์ไอเทมตรงนี้ XM จะตายแล้วซินคิวตามมาต่อ XM วิ่งออกไปได้ซินคิวโดนจับยกชาลิสเข้ามาเปิดดูมใส่นัตติงทูเซซินคิวถอยได้ไหมตรงนี้ใส่รถซ่อมตัวเองแล้วตรงนี้ล่อวูกงเข้าไปไม่ได้ครับมีอาบารอนมาประคองไฟแต่ว่าไม่ไหวส่วนด้านของสไนเปอร์ที่โดนดูมก็ต้องให้อาบารอนมาประคองเลือดให้ครับชาโดว์ดิมอนเลเวล15เป็นทาเลนต์มูฟสปีดนะเดี๋ยวทำเซปเตอร์ต่อปิดแพสซีฟได้ปิดแพสซีฟบวกกับมีอัลติ3ชาร์จสไนเปอร์ก็ไม่ตายถือชีสแล้วพอถือปรินซ์ไนท์แบบแอคแท็กโปรเจกต์ไทมันจะไวขึ้น 60% กระสุนมันจะยิงไวขึ้นสไนเปอร์ตอนนี้เปลี่ยนไอเทมไปเปลี่ยนไอเทมมาตอนนี้เขาไม่ซื้อของรีโพซิชันหรือซื้อของบวกเลือดแล้วครับเขาจะไปคลิใหญ่เพื่อจะรีบล้มตัวยืนฝั่งตรงข้ามแล้วเริ่มเจอปัญหานะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเวลามันกรูเข้ามาแล้วดาเมจมันไม่พอไล่โดยเฉพาะไอดูมกับมังกี้คิงเนี่ยเลอร์แช็กเขาโยกซ้ายโยกขวาทำคีปให้สุดท้ายแล้วตอนนี้อีโฮมเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องกระแสคีปกระแสคีปของ LGD ทำได้ไวกว่ามากโรชานตัวต่อไปมาใน 3-6 นาทีเกมนี้ก็เข้าขั้นว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเนี่ยเพราะฝั่งอีโฮมเนี่ยมันดูเหมือนจะเสียทามมิ่งไปแล้วอะแต่มันก็ยังพอสู้ได้แล้วยังไม่ยอมแพ้ด้วยถ้าเป็น EU เนี่ยเจอเกมแบบนี้ไปคงวันไซแล้วอะวันไซส์แบบว่าไม่กลับมาเลยอ่ะแต่ยิ่งเล่นยิ่งเสียเปรียบนะเพราะว่ามันเหลืออยู่2แร็กเลนหนึ่งเป็นซูเปอร์คีปฟาร์มไปมันไม่เท่ากับฝั่ง LGD อยู่แล้ว
มังกี้เลเวล25ครับเป็นผู้กงคอมานวงใหญ่ตอนนี้เทมพากับมังกี้ได้ทาเลนต์เลเวล25มาเสริมละซึ่งมันทำให้เก่งขึ้นมากในเลดเกมซึ่งเป็นทาเลนต์ที่แบบสไปค์จริงๆอะทาเลนต์เลเวล25บางตัวมันไม่สไปค์เท่าไหร่อะมันไม่เก่งเท่าไหร่เจอเคลียร์ตบไปครับเป็นแวนการ์ดทำทางด้านอบิซอลนะเจมส์วิ่งมาจับยกตรงนี้รีฟอสซับพาวมาก่อนเดี๋ยวตายเฟดเบียนเป็นทาเลนต์ทอส3ชาร์จเบิร์สดาเมจยับจริงๆแล้วมังกี้คิงต้องมีอบิซอลแล้วเขาอุตส่าห์เอาเงินทั้งหมดไปลงกับอบิซอลต่อให้บายแบ็คคูดาวนกลับมาแต่เขาไม่มีเงินบายแบ็คนะถ้าโดนปิดบ้านแบบนี้นี่คือเล่นแบบกระดองเต่าจีนอย่างแท้จริงเลยทีมเสียเปรียบทุกคนอยู่ในกระดองหดหัวเข้ากระดองไม่โชว์อ้าวแต่ SCC โชว์เลนแล้วแบบนี้ LGD ก็มาเลยครับซินคิวมีสโมกส่วนตัวจากนินจาเกียนะเอ้ย SCC มาฟาร์มอ่ะอ้าวแต่โดนฟาดสตันไปก่อนครับตรงนี้เจมส์มาจับยกต่อมีเฮกซ์ไปที่ทางด้านของชาลิสและซินคิวโดนโฟกัสอยู่ SCC เปิด BKB ไปแล้วทางด้านของอาเมะไปไถเอ็กซ์โนวาทางด้านขวามาครับแล้วกลายเป็นว่า SCC ไม่มี BKB ชิปหายครับเลอแชกบิงมาแล้วพอสวนชาริสดูมทางด้านเลอแชกไปแต่เลอแชกเปิดพอสโนวาอยู่แล้วนะเจมส์สตันตัดไปชาริสเข้ามาเปิดแต่ว่าดาเมจไม่มีครับผม XM รีดได้ไม่ไหวมากพอเฟดเบียนทอสตัดติทูเซออกไปเพื่อรีโพซิชั่นและหันกลับมายิงในวูกงคอมมานก็ไม่แคร์เพราะมันยิงนอกระยะวูกงคอมมานครับผมตรงนี้เฟดเบียนกลับเข้ามาพยายามจะรีดดาเมจฆ่าเทมพาแต่ว่าเฟดเบียนนั้นปิดดาเมจไม่ได้กดชีสขึ้นมาและเอาวาทอสเอาทางด้าน SCC ออกมา SCC โดนจ่อยิงระยะประชิดไปอาเมะมาถ่ายไฟแล้วเป็นทริปเปิลคิวโฟร์แมนไวฟ์ครับผมคือมีไทนี่เป็นกองกลางอย่างแท้จริงและ GG คอครับมังกี้ไปเปิด BKB ต้องแต่ต้นไฟท์เลยนะเลยไม่มี BKB ที่จะไปไฟท์และฝั่งของ LGD เนี่ยมีไทนี่เป็นเปิดกับรีเซ็ตโพซิชันให้เพื่อนเมื่อกี้คือดีมากเลยสไนเปอร์โดนล้วงเราทอสสไนเปอร์ออกมาสไนเปอร์ได้รีเซ็ตโพซิชันแล้วกลับไปยิงใหม่แล้วก็เป็น LGD ร้อยแผนเอาชนะไปได้ก่อนในเกมที่1ครับผมในเกมที่ e-home พยายามจะเล่นช่วงกลางเกมพวกเขามีความโลภนิดนึงอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีใครทำเกมแต่มันจะเล่นกลางเกมตอนที่เทมพลามันพีคแต่ว่า LGD อ่ะมันประคองเกมตลอดช่วงที่เทมพ้าเก่งได้ตลอดเลยเทมพ้ามีเดโซเทมพ้ามี BKB แต่เทมพ้าไม่ได้โถมเกมและไม่ได้เกมนำเลยเป็นดับที่ดูเล่นยากมากแล้วก็ดูประหลาดดีเพราะคุณจะเห็นว่าอะไรเลอแชกเซฟเลนอยู่กับอัลบาดอนมันไม่ได้ทำให้ดูมลำบากเลยดูมันมีชีวิตที่ดีนะครับในขณะที่ไทนี่ออฟเลนก็เป็นแมทช์อัพที่ไปแล้วเสียเปรียบเลนมังกี้คิงอีกแต่มันกู้เกมกลับมาได้ด้วยเกมเพลย์มันจะมีจุดที่แตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่า e-home 3คอมันต้องรอไอเทมหลักก่อนแต่ในขณะที่ LGD เนี่ยพอจบเลนมาเลอแชกเล่นได้เลยไทนี่เล่นได้เลยแล้วพอมาเป็นในทีมไฟท์ก็มีเอิร์ธเชคกับวารอนเป็นจังหวะ2ให้ไทนี่เป็นจังหวะ1กับจังหวะ2คือเปิดได้หรือว่าจะซ้อนจังหวะก็ได้เพื่อจะทำให้สไนเปอร์เล่นสบายแต่เราจะมีจุดนึงที่ผมไม่ค่อยได้จับกล้องเท่าไหร่คือผมรู้สึกว่ามันคือเลอแชกอ่ะเลอแชกอาร์เมะเนี่ยจะชอบไปไถไฟในจุดที่เราไม่ได้ดูกันก็คือมันเล่นนอกโซนเลยไปเล่นแบบภารกิจของตัวเองอะที่เหลือก็คือโปรเทคสไนเปอร์มันกลายเป็นว่า3คนยืนคุมเชิงให้สไนเปอร์สไนเปอร์เล่นตรงกลางเลอแชกเล่นนอกโซนแล้วก็สามารถพิกออฟแบบโซโล่คิวได้โดยที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอยิ่งเป็นแบบช็อตที่เลอแชกมีบิงเนี่ยมันเคาน์เตอร์บิงฝั่งอีโฮมดีมากเลยนะเพราะว่าเขาเปิดมาพร้อมกับพอลส์เขาจะบิงเข้ามาพร้อมมีดาเมจมันเลยทำให้อีโฮมอ่ะที่ไม่เปิด BKB อ่ะจะบิงออกไม่ได้เพราะมันจะโดนดาเมจแล้วก็ติดคูลดาวน์บิงไปถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเบื่อแล้วผมเห็นไอ้เทมพ่าแอสซัสซินเนี่ยเดโซมาแล้วก็ทำโถมเกมฝั่งตรงข้ามก็เป๋แล้วก็รับเกมไม่ได้แล้วก็โดนโถมจนเละแล้วก็เล่นอยู่ฝั่งเดียวอ่า
คเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเกมที่2